หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจนะคะด้วยกิจกรรมบรําเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคลองลังสิตประยุรศัก์จังหวัดปทุมธานีซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการดําเนินการค่ะไปดูกิจกรรมที่ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลนครรังสิตตาบประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจมีพลตารวจ โทปิยะอุทายโยรักษารษาชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตรประยุรศัก์ซึ่งแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นคลองรังสิตหนึ่งซึ่งเริ่มตั้งแต่คลองหนึ่งจนถึงจุดเชื่อมคลองสองซอยจามรน31ทับหระยะทาง4.15กิโลเมตรและอีกหนึ่งส่วนค่ะคือรังสิตคลองสองเริ่มตั้งแต่คลองสองจนถึงจุดเชื่อมถนนคลองหกวา ระยะทาง6.56กิโลเมตรด้วยการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลภายในคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนตัดแต่งกิ่งไม้ริมสองฝั่งคลองเพื่อปรับทัศนียภาพให้เกิดความสวยงามอีกทั้งยังเป็นการทำความดีสนองพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายตระหนักให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนทิ้นฐาน ที่อยู่อาศัยเพื่อให้จังหวัดปทุมธานีเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นเมืองที่น่าอยู่สะอาดตาด้วยค่ะ